สวัสดีค่ะพี่อุ๊ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับตลาดขึ้นนะพี่อุ๊ดจบอย่างสวยเลยวันจนีบ้สวยฮะแต่ผมไม่รู้ว่ากลุ่มแบงค์มาแบบนี้นี่จะเป็นการจบรอบแบงค์จบรอบตลาดแล้วป่ะนะมีคนเปถ็านมพี่ลม่อนมไหมมีคนถามพี่ม่อนไหมว่าถ้าแบงค์คือคนมาเนี่ยปิดท้ายหรือเปล่าคนก็คนแสดงแล้วแบบโอ้โหจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นจริงหรือเปล่าผมก็อย่างนี้นะนี่เป็นครั้งแรกในของผมเลยนะปกติผมแนะนำหุ้นแบงค์ที่ไรนะลงทุกทีเลยมีครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นจริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแบบผมแนะนําไป BBR ว่าจริงเหรอจะถูกไหมเนี่ยเพราะที่ผ่านมจาริงเหนรี่ือยเปสล่าถิตนิะพี่วุฒิยังไม่ค่ะผมยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะว่าแบงค์ขึ้นมาแบบนี้แล้วมันจะถูกเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คําถามว่าแบงค์มาปิดรอบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าวันนี้หุ้นแบงค์ขึ้นกลายเป็นผู้นําตลาดแล้วก็หุ้นไปงัดไอ้หุ้นที่พวกลงลึกๆทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้หลายหุ้นหลายตัวที่อยู่ในยอดสูงๆเนี่ยถูกขายแบบกระจุยอ่ะนะครับคไม่่ะว่าจะคเป่ะ็นโลจิสติกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่สูงๆโดนกวาดหมดเลยมันกลายเห็นว่าคนสวิตจากหุ้นสูงมาอยู่ที่หุ้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่สําหรับผมเองเนี่ยพรุ่งนี้เป็นวันที่ยากนะครคับ่ะแล้คว่ะก็โดยปกติเนี่ยเวลาตลาดวันนี้บวกเยอะเนี่ยระดับเกือบ30 จุดเนี่ยพรุ่งนี้อย่าไปคาดหวังว่าบวกต่อให้ทําใจไว้ก่อนว่าไม่คงอาจจะไม่ได้บวกต่อก็ได้อาจจะลบก่อนหรือจะอาจจะอะไรก็ได้นะครับมันเป็นอะไรที่เครียดนะเครียดสําหรับคนที่มีหุ้นในวันศุกร์เนี่ยวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้หรือเยวัน่ที่ขายอค่ะ่ะแต่วันค่คะนที่ซื้อหุ้นวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็เครียดอ่ะนะครับก็ค่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คืนนี้ลุ้นอะไรคืนนี้ลุ้นดาวโจนบวกต่อคืนนี้ลุ้นน้ำมโอัน้ขึ้นแล้วคืนนคี่้ะแล้วคืนเช้าพรุ่งนี้ตอนประมาณ7 โมงเช้าเนี่ยรีบตื่นกันหน่อยมาดูตัวเลทขำผไูม้ติดเชื้อหัวใจล่ะวันนี้มัน17,000เยใช่่ไหมถ้าพรุ่งคนี้่จะะบวกไคด้่ะอีก20เนี่ยมันต้องเอาคิดบรรยัตยางนะวันก่อนประมาณสัก19,000อ่ะลงมาเหลือ17,000เนี่ยหุ้นบวก28 จุดถ้าพรุ่งนี้บรรยัตยางอ่ะถ้าเหลือ15,000เนี่ยก็จะบวก20 จุดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆอย่โอางนี้เคนะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะก็คือพูดค่ะง่ายๆก็คือดูตัวเลขถ้าผู้ติดเชื้อพวกนี้ลงอ่ะลงอีกผมว่าหุ้นก็น่าจะยังบวกได้นะครับแต่บวกวันนี้บวกแรงสุดแล้วครับพรุ่งนี้มันบวกก็บวกไม่เยอะครับหุ้นก็เหมือนเดิมหุ้นก็เหมือนเดิม ค่ะ BBL CRC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ CPN CPN ปตท.นะครัคบ่ะปตท. ABL อย่างเงี้ยปตท.เนี่ยผมว่าวันนี้คนไปบายไอเดียกับเรื่องของการซื้อหุ้นปตท.แล้วรับดิวิเดนด์4-5%เนี่ยเยอะนะถือว่าเยอะนะครับคส่ํะาหรับหุ้นที่เบอร์หนึ่งของตลาดในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยของประแล้เวทศใช่ไหมครับของมั่นคงของประเทศเนี่ยมากที่สุดแล้วนะแล้วคุณได้ยิวประมาณ4%กว่าๆเนี่ย4-5%ค่ะแล้วแต่ที่เขาจะจ่ายมาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ทําให้คนสนใจกันเยอะนะครับก็อะไรประมาณนั้นก็ชั่วคโม่ะงนี้กค็่จะะกลายเป็นชั่วโมงของหุ้นใหญ่ละใหญ่หุ้นใหญ่กับหุ้นเทอร์นาราวด์ไปนะครับค่ะก็พรุ่งนี้ตกาม็กันดีครับตามกันดีๆตามแบบใช่จริงเปล่าอะไรยิ่งไม่ใช่จริงหรือเปล่ามันก็ยิ่งไปเออจริงปั๊บพอจริงปุ๊บลงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์จับเซนนั่นน่ะนะใช่ครับค่ะค่ะก็รอรุ้นที่พี่อุ๊ดพูดถึงก็คือเรื่องราวของทางด้านตัวเลขผู้ติดเชผืู้อ้ติถ้ดาเชื้อลงเร็วก็จะทำให้การเปิดประเทศได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะนักทุนใช่ครับแล้วก็หุ้นรีโอเพนนิ่งก็ตามติดนั่นเองใช่ครับเพราะสบคประชุมวันนี้ก็มองบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการเริ่มเดือนหน้านะครับก็เดือนหน้าก็คืออีกประมาณ10 กว่าวันเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายผมว่าผ่อนคลายอันแรกก็คือเปิดห้างอะไรเปิดห้าหง้างอันแเรปิกดห้างคน่่าะเป็นอันแรกแหละเปิดห้างเปิดสถานอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เร่งฉีรด้าวันคอซาีนหเขา้ารไปร้านอาหรา้รานร้อาานหอาหาารเนี่ยผมว่าน่าจะยากนะสำหรับผมค่นะะค่ะคือเปิดได้ไม่เต็มที่อ่ะเปิดแบบนั่งอ่กินก็ลาำบาก25%ได้เพราะว่าคนติดเชื้อยังส่วนใหญ่ใกช็่ไปเหมืกอินนมเาดิจากมร้านอะไรแเบป็บนนีห้มื่นเป็นหมื่นนะครับก็เปิดห้างเปิดบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเไปมิ่ดแนอะ่ไรแบคบอนมั้นเซแหละลงเซเว่นอะไรใช่เปิดวอะิไรงแบบนั้นวแิหงลกะระฉุดกระเฉิดได้แต่เป็นร้านกินเนี่ยมันก็อย่างมีเนาะผมว่าเปิดได้แต่ว่าเปิดแบบไม่เต็มที่นะครับเปิดแบบไม่เตต็ามยทแหลีะ่คอมเซเว่นก็ตีขึ้นมาเห็นไหมพี่บอลเดาถูกเลยนะฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ห้างที่เกี่ยวข้องกับ
ซ่อมแซมพวกโฮมโปรอะไรหรือเปล่าพี่มอนก็ไม่รู้นะพวกนั้นว่าจะเปิดขายของอุปกรณ์พวกนั้นหรือเปล่าแบบไม่ต้องแช่นานนะใช่เอครับออะไรโฮที่มไม่ขอึยู้น่มนาาเหมนือนกันพี่นะครับอะไรโฮที่มไโมป่รอยู่นานนก็ะเปิดอะไรที่ไม่นานๆนะคงยากหน่อยคือเป็คน่ะสเต็ปต่อไปอ่ะผมว่าตัวเลขมันต้องลงค่มะากกว่าเนี้ยมันถึงจะเปิดอะไรค่ะประเภทอยู่นานๆได้นะครับแต่ต้องกดต่ำกว่า10,000อ่ะถึงจะอยู่ไดใช้่ร้านต้ออางหกดารต่ำกว่า10,000มันถึงจะได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็เปิดไปก็ติดอีกแล้วเดี๋ยวก็มาปิดอีกรอบหนึ่งอีกมันก็ไม่ไหวอ่ะผมว่านะมันก็โดนเหมือนกับรอบที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็ทําอย่างเงี้ยปิดไม่จริงอ่ะปิดไม่นานก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับร้านอาหารฉีดวัคซีนนั่งได้นะครับอ๋ออ๋อได้ก็จะต้องมีหมอพร้อมอ่ะฉีดวัคซีนครบกี่โดสอะไรเงี้ยฉันมีแล้วนะให้ร้านอาหารดูอะไรเงี้ยนะทุกคนก็จะได้เป็นไอเดียหรือเปล่านะครดัูบวิธีการเกรื็่องราวขราองก็ผู้ติดเชื้อพวกเราก็เอาใจช่วยผู้ประกอบการทุกคนนะก็อยากให้เปิดแหละแต่ว่าถ้าเปิดแล้วเปิดเพื่อมาติดอีกรอบหนึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวก็โดโอน้อีกยถ้าครับเฟสต่อไปก็อ้วกเลยไม่เหลืออะไรละนะฮะใช่ฮะแล้วกิจการที่ว่าไม่ปิดก็ต้องปิดไปจใชบ่เลครัยบงานนี้นะฮะเพราะว่าเงินชดเชยมาพี่อุ้ยคงเอาไม่อยู่หรอกเนาะที่จะมาเขไมา่เรีคยกุ้มว่าต้องมาเปิดห้องแล้วก็เช่าห้องอะไรเงี้ยขายของมันก็ไม่คุ้มกับเงิไมน่ชคดุ้มเชเลยยหรอกไม่คุ้มจ้ะอีกจหน้่ะอยแต่เอดีืกอดหน่รอ้ยอนคนก็คงไม่อยู่ในห้างแล้วล่ะหนีออกจากห้างหมดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดประเภทใช่มีใช่โควิดที่ปิดห้างแล้วก็โดนไโปดด้วนยอีกคนบอกมาอยู่ข้างนอกกันดีกว่ามามาเชเ่อาาห้เปองิดตหึ้อกงแถตรวงอยู่ดีกว่าตึกแถวสร้างหลักหใชลัง่แล้วก็ดิลิเวอรี่เต็มมุมทั่วเมืองใสชี่่มุมเมืองใชข่ของกรุงเทพคุ้มกว่าพี่มอนวใช่า่ครับหัวเอาไปอยู่ข้างนอกกันเลยดีกว่าจะมาอยู่ในห้างเลยติดหมดนะเดี๋ยวก็ปิดอีกโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยตายละหุ้นห้างก็พอละมั้งกำไรแล้วเลิก ครับโอเคครับขอบคุณมากนะคะพี่อุไ้ดย้ขอบคครุณับคส่วะัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีครับค่ะก็สนุกสนานกันไปส่วนหลายท่านเนี่ยฉันไม่จริงอ่ะ